Letta. ค่ะขอต้อนรับกับเข้าสู่ช่วงคันละแจมแจมค่ะในรายการคันละฟูคันละโยกค่ะทำไมนี่แจมแจมนี่ยิ่งกว่านี้ได้ปกติก็จะซื้อเอาเหรอเปลี่ยนทุกอาทิตย์อะค่ะเปลี่ยนทุกอาทิตย์ใช่ไหมเปลี่ยนทุกอาทิตย์อะพี่ช่วยคิดที่ท่าหนึ่งก็ดีนะน้ำนี่ต้องเป็นนั่นเป็นอะไรสตรอเบอรี่ปั่นก็ประมาณนั้นเลยคุณผู้ชมให้อย่าลืมนะคะเดี๋ยวยังไงเนี่ยโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราก็ได้นะคะหรือว่าจะฝากเบอร์โทรกลับก็ได้นะคะเพื่อรับนี่เลยค่ะบัตรคอนเสิร์ตดีๆนะคะของพี่ต้นสุชาติชวังกุลค่ะนี่เหมือนเครดิตการ์ดเลยเนาะอ๋ออยากได้อะไปรูดปลื้ดรูดปลื้ดได้ไหมเนี่ยกลุ่มเดียวกันได้ไหมอยากได้เบอร์เนี้ย2888เนี่ยนะคะนี่เลยค่ะอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะเราพูดถึงในส่วนของคอนเสิร์ตต่อนิดนึงนะคะบอกตอนนี้ไปถึงไหนแล้วคะพี่หุยก็ไอ้ถึงไหนแปลว่าอะไรหมายถึงว่ามีคนสนใจมากน้อยก็โอเคนะคะก็มีคนสนใจเยอะนะคะก็มีคนสนใจเยอะแล้วก็ตอนนี้ก็บัตรก็ยังมีอยู่นะคะก็อยากให้รีบไปนิดนึงอยากให้รีบไปนิดนึงเพราะว่าจะเสียใจเนาะเราไม่อยากให้ไปซื้อหน้าโรงนะคะหน้าโรงภาพยนตร์เนี่ยถ้าไปซื้อแล้วมันจะมีความเสี่ยงนะคะอาจจะหมดนะคะนั้นตอนนี้เนี่ยยังสามารถไปที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาได้ไปเซนีไทยก็ได้เคาน์เตอร์เซอร์วิสก็ได้ออนไลน์ก็ได้ได้หมดทุกช่องทางนะคะก็คิดว่าตอนนี้นี่ก็อยากจะบอกว่างานเนี้ยถ้าเกิดคือเราได้ไปดูเขาซ้อมนะคะก็เราก็รู้สึกว่าอันนี้แบบถ้าเกิดใครไม่ได้มาดูนี่เสียใจแย่เลยเพราะว่าจริงๆเสียงเพลงพี่ต้นร้องเนี่ยยังเพราะอยู่นะคะคือพูดง่ายๆนี่อันนี้อวยกันเองหรือเปล่าก็คือว่าหลงนะจริงๆแล้วตั้งแต่สมัยตอนพี่ต้นเด็กๆจนป่านนี้อายุขนาดนี้นะมีรูปพี่ต้นเด็กๆให้ดูเหรอมาแล้วก็มาอินเสิร์ตมาเลยเสียงแบบว่าเสียงนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะคะเสียงนี่ดีวันดีคืนว้ายแต่ละอันนี้แบบดูพ่อผอมนะคะตอนนั้น27 27เลยฮะ27ไม่เปลี่ยนเลยอย่างนี้เลยใช่ไหมคะทรงตอนนั้นทรงฮิตเหรอคะพี่ทรงฮิตมากนี่ใช่ไหมพวกทรงผมพวกนี้เหรอคะอันนี้ค่อยๆดูอ้วนขึ้นมานิดนึงนะนี่ไม่เพราะว่าช่างเขาทำให้หล่อขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมจริงจริงหล่ออันนี้ดีขึ้นค่ะดีขึ้นดีชุดแต่ดีชุดไกลนะครับนี่เป็นยังไงก็คือบรรยากาศเธอคิดถึงบรรยากาศม้วนคืนสู่อดีตเนี่ยที่ยังเดินสมัยที่ยังคนที่อยู่ในรุ่นนี้คงจะได้เห็นพี่ต้นคือเพลงเนี่ยจะมีเพลงพี่ต้นเนี่ยประมาณสัก20เพลงนะคะก็ฟังจนจุใจเลยแต่อีกประมาณครึ่งนึงเนี่ยก็จะเป็นเพลงสากลเพลงไทยลูกทุ่งแล้วก็เพลงไทยสากลของคนของยุคนั้นๆนะคะเพลงจีน1เพลงเพลงจีนด้วยมีเพลงจีน1เพลงก็ลองไปฟังดูนี่เสียงแบบสุดยอดค่ะขอบคุณสำหรับภาพนะคะตอนนี้ตอนพี่ต้นเนี่ยบอกว่าหล่อไม่เปลี่ยนแปลงดูดีไม่เปลี่ยนแปลงเสียงยังดีคงคุณภาพไม่เปลี่ยนแปลงไม่เปลี่ยนแปลงเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครไปชมคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะนอกจากว่าจะได้อิ่มเอมในเรื่องของเสียงเพลงนะคะในเรื่องของบรรยากาศมวลคืนบรรยากาศเก่าๆแล้วก็ยังได้สนับสนุนกลุ่มดีๆใช่ครับสร้างพลเมืองคุณภาพคือพี่ต้นบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นอีกครับคือเรื่องของการที่เราจะไปทำคอมมูนิตี้ให้คนหลังเกษียณเนี่ยนะครับคือสิ่งนึงที่เป็นงานที่จะต้องทำต่อไปสำหรับสมาชิกกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของการสร้างพลเมืองคุณภาพรุ่นต่อไปนะครับซึ่งเราจะสร้างเขายังไงเราต้องสร้างเขาตั้งแต่เด็กๆเลยเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นในโลกนี้ในบ้านเมืองของเราในทุกๆประเทศเนี่ยปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากคนทั้งนั้นนะครับคนถ้าคนไม่มีคุณภาพไปทำงานอาชีพอะไรไปทำอะไรก็ไม่มีคุณภาพอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้ก็คือต้องไปแก้ที่คนสร้างให้เด็กเนี่ยที่เป็นพลเมืองรุ่นต่อๆไปเป็นเจเนอเรชันต่อไปให้เขาเป็นคนมีคุณภาพโตขึ้นมาอย่างคนมีคุณภาพจะเขาเวลาเขาออกไปทำงานไปทำหน้าที่ปฏิบัติงานอะไรต่างๆมันก็จะทำออกมาแล้วมีคุณภาพค่ะก็อย่าลืมนะคะก็สามารถตอนนี้ก็เปิดนะคะเปิดสายแล้วค่ะให้ร่วมนะคะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับพี่ต้นได้นะคะไม่ว่าจะถามในเรื่องราวเกี่ยวกับกลุ่มในเรื่องราวเกี่ยวกับคอนเสิร์ตนะคะก็สามารถโทรเข้ามาไม่เดี๋ยวเสริมของพี่ต้นนิดนึงก็คือว่าเมื่อกี้นี้เนี่ยคือเราเนี่ยมีแนวคิดว่าเราในชุมชนของเราเนี่ยเราอยากจะสร้างโรงเรียนค่ะโดยที่โรงเรียนเนี้ยคือถ้าเกิดเป็นโรงเรียนที่แบบเด็กๆที่ถูกทอดทิ้งนะคะเราก็จะรับมาดูแลนะคะโดยที่พวกเราซึ่ง
ช่วงนั้นก็จะอายุสัก60แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็มาช่วยกันเป็นครูบาอาจารย์แล้วก็เป็นผู้ปกครองเด็กพวกนี้แล้วก็ในการที่จะถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็สิ่งดีๆนะคะความมีน้ำใจก็ดีหรือสมัยนี้เนี่ยหน้าที่ศีลธรรมก็ไม่ค่อยมีอยู่ในคลาสในชั้นเรียนเท่าไหร่นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้พวกเราเนี่ยจะเอาประสบการณ์ดีๆเนี่ยไปคุยกับเด็กนะคะแล้วก็สอนเขาให้เขาเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปนะคะในขณะเดียวกันตอนนั้นเนี่ยเมื่อเราแบบว่าไม่อยู่ในโลกนี้แล้วนะคะเราก็จะมีเด็กพวกนี้ค่ะที่เขาก็จะเติบโตไปอย่างช่วยประเทศชาติได้อย่างมั่นคงและถาวรอันนี้คือความฝันนะคะอย่างที่บอกอะค่ะความฝันจะเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อไปอุดหนุนคอนเสิร์ตนะคะเพราะว่าอันนี้นี่ก็เป็นสิ่งที่พวกเราตั้งใจแล้วเราอยากได้รับความกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกคนนะคะในการที่จะเราจะได้รู้ด้วยค่ะว่าสิ่งที่เราคิดตรงนี้มีคนสนใจมากน้อยขนาดไหนก็รู้สึกว่าจะมีสายฝากไว้อยู่หลังไมค์นะคะก็คือว่าถ้ายังไงก็ตามทีนี้คุณผู้ชมนะคะก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับไปก็ได้นะคะหรือว่าให้ไปรับบัตรที่หน้างานนะคะที่โทรศัพท์เข้ามาทั้งหลายเนี่ยรับบัตรที่หน้างานได้ค่ะหลังจากคอนเสิร์ตแล้วจะไปไหนกันพี่ถามใครอ่ะพี่ต้นก่อนพี่ต้นจะไปไหนพี่เหรออุ้ยโทษครับพี่เข้าใหม่พี่ไปงานโฮมโปรเอ็กซ์โปนี่ไปเดินช้อปปิ้งไปเดินพักผ่อนหย่อนใจไปดูอ่างล้างหน้าอ่างอาบน้ำไปดูผลิตภัณฑ์ของใช้ในบ้านค่ะอันนี้จริงๆนะโดยไปพวกกองเกิงอะไรโหข้าวของนี่เต็มไปหมดคุ้นๆมากเลยโฮมโปรนี่คุ้นๆใช่อันนี้มันเป็นอะไรที่แบบเหมือนรู้จักกันประจำเราจะต้องไปต้องไปให้ได้มันเป็นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เรียกว่าอย่างน้อยเนี่ยเวลาเข้าช่วงเขามีงานเนี่ยพี่ต้องไปอย่างน้อย2ครั้งคือไปตอนไปตอนแรกไปดูอะไรไว้ก่อนนะครับแต่ว่าคนอาจจะเยอะหน่อยเราก็จะย่องไปอีกทีนึงตอนค่ำๆอะไรอย่างเงี้ยครับน่าดีใจเนาะอ๋อดีใจไหมคะแล้วพี่เลือกผู้หญิงคะก็คงจะไปขายของคะไปโชว์กันเขาไปซื้อเราไปขายอย่างเงี้ยดีไหมคะแหมรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวกลายเป็นคาราฟูคาราโยนี่ตายละอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนเอาไม่ใช่อุตสาหกรรมภายในครัวเรือนอันนี้เป็นอะไรที่เรียกว่าคือผมไปตั้งแต่ไม่รู้จักอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นงานเดียวที่แบบรวบรวมอะไรทุกอย่างที่เราจะต้องใช้ภายในบ้านคุณจะเอาอะไรอะฮะทีวีตู้เย็นอะไรทั้งจอแบนจอไม่แบนเครื่องซักผ้านะเอาไมโครเวฟอะไรก็ตามนะครับโคมไฟพัดลมทุกอย่างมีที่นั่นหมดเลยแต่เรื่องบ้านเนี่ยต้องมาอีกวันหนึ่งวันพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะบ้านแต่ก็ไม่อยากบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของงานปีนี้เนี่ยเราคุ้มจริงๆนะคะอันนี้คุ้มจริงๆเลยนะคะเพราะว่าวันก่อนเนี่ยก็ได้ไปออกรายการหนึ่งเหมือนกันก็บอกว่าเฮ้ยเนี่ยแบบคือยิ่งโดยเฉพาะนะคะมาวันธรรมดานะคะจะคุ้มมากนะคะเพราะว่าวันธรรมดาเนี่ยก็จะสบายๆรถก็จะมีที่จอดรถเลยใช่ก็เพราะนั้นก็ลางานไปเลยซื้ออะไรนี่ก็คืออย่างช็อปครบรับฟรีนี่แทนที่จะได้อย่างหนึ่งเนี่ยดับเบิ้ลของแถมเลยนี่มันยังไงเนี่ยเพราะว่าอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มเศร้าเลยคือว่าไอ้แต่ว่ากับตาขับไม่เราก็ต้องมีใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพใช่ไหมถ้าของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในบ้านนี่มีคุณภาพมันก็ต้องไปที่โฮมโปรที่เดียวนี่ครบเลยพี่นัดกับพี่จีจิรนันท์ไว้แล้วค่ะว่าจะไปใช่ไหมคะคราวที่แล้วก็เดินกันจนทั้งเขาปิดไฟไล่แล้วนี่ใครคนดูทางบ้านนะคุณผู้ชมจะได้อะไรจากการไปคอนเสิร์ตครั้งนี้1ได้ความสุขแน่นอนนะครับความทรงจำดีๆที่คุณมีอยู่แล้วก็วันนี้เนี่ยลืมเลือนไปเพราะว่าคุณต้องทำงานมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรต่างๆเนี่ยมันบางทีมันยุ่งซะจนแบบเราลืมความรู้สึกดีๆที่เรามีอยู่ความรู้สึกดีๆเนี่ยมันทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะทำงานต่อไปนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบางทีมันลืมเลือนไปแล้วแต่เวลาคุณไปชมคอนเสิร์ตนี้นะครับเมื่อคุณได้ยินเพลงนั้นคุณจะรู้สึกได้คุณจะนึกถึงความทรงจำดีๆเหล่านั้นเพราะว่าเพลงเนี่ยมันเป็นเหมือนสะพานที่จะเชื่อมต่อคุณจากอดีตจากปัจจุบันนี้ให้กลับไปหาความทรงจำดีๆเหล่านั้นแล้วคุณจะยิ้มออกคุณจะยิ้มได้นั่นที่หนึ่งนะครับแล้วก็อันที่สองที่คุณจะได้รับก็คือเรื่องของวัฒนธรรมการชมคอนเสิร์ตที่แบบแตกต่างไปจากของคนอื่นเขาคือคอนเสิร์ตนี้คอนเสิร์ตนี้ไม่มีเกสไม่มีเกสเพราะว่ามันเป็นคอนเสิร์ตของนักร้องที่เป็นนักร้องนะครับเราไม่ได้ลิปซิงค์เราไม่ได้เอาการแสดงอย่างอื่นมาเป็นเรียกว่าไวรตี้โชว์มาใส่รวมกันแล้วบอกว่าเป็นคอนเสิร์ตของนักร้องนี้อะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับส่วนอันที่3ที่สำคัญมากๆเลยก็คือคุณก็จะได้ร่วมกันสนับสนุนแล้วก็เห็นด้วยกับเราหรือเปล่านะกับการที่เราจะจัดตั้งแล้วก็จัดสร้างมูลนิธิสร้างพลเมืองคุณภาพถ้าคุณคิดว่าความฝันในนี้มันควรจะเป็นจริงแล้วอยากจะช่วยกันผลักดันให้มันเกิดขึ้นมาเป็นความจริงขึ้นมาให้ได้เนี่ยคุณก็ต้องช่วยไปดูคอนเสิร์ตนี่ครับค่ะแล้วพี่หุยอะคะ คิดว่าคนดูจะได้อะไร
จากการไปชมหนังสือโอ้คนดูเหรอคะเอ๊ะจะพูดในเชิงโปรโมชั่นป่ะเนี่ยนี่จริงจริงแล้วคนดูเนี่ยคนดูก็จะได้เขาเรียกว่าก็จะได้แบบว่ามีความสุขเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้บ้านเมืองเราเนี่ยก็ทุกคนก็เครียดเครียดมากๆนะคะตอนนี้นี่ก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดทีวีเลยค่ะนะคะเรารู้สึกว่าเราเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงพักผ่อนนะคะช่วงมีนาเนี่ยก็คือว่าส่วนใหญ่โรงเรียนจะปิดเทอมนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็น่าจะพาลูกหลานนะคะไปฟังเพลงกับเพลงแบบมันก็ไม่ถึงขนาดเก่ามากมันก็มีเพลงแบบที่ดีๆน่ารักน่ารักแล้วมีคุณค่าเนี่ยที่จะสามารถที่จะแบบฟังแล้วสบายใจสบายอารมณ์นะคะแล้วก็อันที่สองก็คือว่าคุณได้บุญแน่ๆนะคะคุณได้บุญแน่ๆเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยที่เราได้หลังจากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยเราก็จะนำเข้ากองทุนอันนี้นะคะคือไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าพวกเราทำงานเนี่ยเราเป็นจิตอาสาอยู่แล้วแล้วก็ทุกคนเนี่ยที่อยู่คุยกันอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนที่ไม่ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีเรามีความเป็นอยู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะในเรื่องการที่จะมาทำอะไรเพื่อที่จะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนนั้นเนี่ยมันก็คงจะอยู่ในกลุ่มสร้างพลเมืองคุณภาพไม่ได้เพราะกลุ่มนี้เนี่ยเราซีเรียสนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำอะไรที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมแล้วก็ดูแลคนรอบข้างของเราให้มีความสุขค่ะและกิจกรรมของกลุ่มที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วนี้คือวันที่18 19 20เครื่องคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็25ค่ะครับเฮ้ยโฆษณานี้นี่มีพาทหารเอาพาไปด้วยก็เราได้ติดต่อโรงพยาบาลพระมงกุฎแล้วค่ะทางท่านผู้อำนวยการท่านก็เมตตานะคะโดยเฉพาะผ่านทางคุณหมอพีรพลนะคะท่านก็จะจัดรถเนี่ยนะคะพาทหารเนี่ยมาดูคอนเสิร์ตในวันที่18มีนานะคะก็ได้ยอดมาแล้วประมาณ30คนนะคะก็ทหารพวกนี้เนี่ยคือส่วนทหารที่ยังนั่งรถเข็นแล้วก็ไม่สามารถมาได้เนี่ยอันนี้ก็เดี๋ยวคุณต้นจะไปร้องให้ในวันที่25แก่เด็กนะคะก็อันนี้ก็คือคิดว่าน่าจะประมาณนั้นค่ะค่ะก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมคะไปดูคอนเสิร์ตของพี่ต้นสุชาติสว่างกุลได้นะคะและแค่นั้นยังไม่พอวันที่25นะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปร่วมกิจกรรมทางกลุ่มเราก็ได้ตอนนี้มีสายโทรศัพท์เข้ามาแล้วค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะสายหลุดเหรอคะสายหลุดเมื่อคืนฝนตกหนักเมื่อคืนฝนตกไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวยังมีเวลาเดี๋ยวให้โทรศัพท์เข้ามาอีกทีก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครจะไปร่วมกิจกรรมทางกลุ่มก็ได้วันที่25ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎที่ชั้น5ตึกมอม้านะคะมวกนะคะไม่ใช่ตึกม่วงนะคะวันก่อนคุณแอนดูวิกนี่ค่ะก็ไปพูดกับพวกเราคือไปเป็นเกสให้พวกเราแล้วก็เดินเหนื่อยเลยค่ะมาถึงบอกว่าหาตึกไม่เจอเขาถามว่าตึกม่วงมันไม่ใช่นะคะตึกมอตึกมหาวชิราลงกรณ์ชั้น5โรงพยาบาลพระมงกุฎนะคะไปเถอะค่ะไม่ต้องเสียสตังอะไรนะคะมาร่วมกำลังใจกับให้กับทหารนะคะมาทานข้าวด้วยนะคะมาทานข้าวเพราะเรามีเลี้ยงบุฟเฟ่ทหารทุกเดือนอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาดูนะคะถ้าก็คิดว่าถ้าคุณอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มนะคะก็มาจอยกับพวกเราได้นะคะเราก็ยินดีค่ะนะคะดีกว่าอยู่เปล่าค่ะเนี่ยฟังเรื่องสุดท้ายมีสายเข้ามาแล้วค่ะค่ะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับหลุดแล้วค่ะหลุดอีกแล้วเพราะว่าสายจะแบบสายอย่างว่านะช่วงนี้อ่ะให้พี่ต้นพูดให้กำลังใจของที่ญี่ปุ่นนิดนึงครับผมสำหรับเรื่องที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องสึนามิที่เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุ่นนี้ก็เป็นอะไรที่สะเทือนใจทุกคนทั่วโลกนะครับผมในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นมนุษย์ร่วมโลกคนนี้อีกหนึ่งคนสำหรับโลกนี้นะครับก็อยากจะส่งกำลังใจแล้วก็อยากจะให้ทุกคนนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ต้องช่วยกันนะครับสนับสนุนแล้วจะส่งเป็นทุนทรัพย์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับไปช่วยคนญี่ปุ่นแล้วก็ใครที่จองทัวร์ไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเลยนะครับถ้าผมมีปัญญาผมจะไปช่วยญี่ปุ่นในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าการที่เราไปหาเขาไปเที่ยวที่ประเทศเขาเนี่ยเขาจะได้รู้สึกดีขึ้นนะครับและกำลังใจนั้นนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับค่ะวันนี้นะคะทางรายการ Colorful Career ต้องขอบคุณพี่ทั้งสองมากเลยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะพี่ต้นขอบคุณมากค่ะพี่หุยค่ะขอบคุณนี่เลยค่ะเฟอร์นิเจอร์สวยๆจากโฮมโปรค่ะขอบคุณตะการสวยจากรุ่งเรืองเทดดิ้งค่ะขอบคุณทีมงานท่ากันเบื้องที่น่ารักของเราทุกคนทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังขอบคุณน้องแจ็คยูทูบขอบคุณฝ่ายดูแลเรื่องเสียงของโยมทุ่งแหลมเป็น800นะคะแล้วขอขอบคุณคุณผู้ชมอีกครั้งนะคะอย่าลืมทางวันพรุ่งนี้นะคะในวันเกี่ยวกับบ้านเนี่ยพบกับอาจารย์ตองรูปหล่อของเราได้นะคะส่วนวันนี้นะคะพวกเราคงต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใจมีรักดังเจ้านกโผบิน
บินไปไกลแสนไกลหัวใจฉันก็ลอยลิบไปถึงแดนดินถิ่นใดนะใจโอ้ดวงใจเจ้าเอ๋ยเมื่อต่างเราก็รักจักเกรงกลัวฉันใดใจเรานั้นแน่นอนมั่นใจรักจริงรักเธอจริงแน่ใจขอวอนก่อนตัดใจร้างลาโอ้ใจรักเธอคิดถึงเธอเฝ้าควรหาโอ้ใจนะเออใหญ่ละมายถึงเธอรำแต่ใครสักคนหมดทุกห้องหัวใจขอให้เธอมั่นใจรักจริงฉันจะยอมมอบ